เราจะมาหมักหมูกันนะคะหมูสูตรนี้จะนุ่มมากเลยนะคะแม่ขุนทองใส่เครื่องปรุงไว้ในกะละมังแล้วนะคะเราจะใช้หมูส่วนสะโพกนะคะสไลด์เรียบร้อยแล้วนะคะครึ่งกิโลนะคะแล้วก็ไข่ไก่1 ฟองนะคะที่แม่ขุนทองใส่ไว้นะคะรากผักชีกระเทียมพริกไทย1 ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีบรันดีนะคะหรือเหล้าแสงโสมอะไรก็ได้นะคะเบียร์นะคะแล้วก็พวกโค้กเป๊ปซี่อะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะ1 ช้อนโต๊ะนะคะผงปรุงรส1 ช้อนโต๊ะนะคะเกลือปลายช้อนนะคะแป้งมัน1 ช้อนโต๊ะนะคะน้ำสะอาด2 ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันพืช2 ช้อนโต๊ะนะคะ2 ช้อนโต๊ะนะคะรวมกันนะคะแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมทุกๆอย่างให้เข้ากันนะคะหมูตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะมาเป็นราดหน้าก็ได้ทำหมูกระเทียมนะคะอร่อยมากเลยนะคะสูตรนี้ทำหมูกระเทียมเป็นราดหน้าหรือเอามาลวกนะคะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดทำเป็นหมูมะนาวนะคะเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดที่แม่ขุนทองแนะนำไว้ในคลิปที่ผ่านมานะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ทำหมูมะนาวนะคะเอาหมูไปลวกนะคะในน้ำเดือดนะคะไม่ต้องลวกนานนะคะลวกพอสุกนะคะเราก็เอากระหล่ำปีซอยใส่จานนะคะรองไว้นะคะกระหล่ำปีฝอยๆนะคะแล้วก็มีก้านคะน้านะคะปอกเปลือกนะคะเอาคะน้าฮ่องกงก็ได้นะคะกรอบๆนะคะปอกเปลือกเสร็จทีนี้เราก็รองไว้รอบๆนะคะมีกระเทียมจีนนะคะหั่นฝานบางๆนะคะอันนี้หมูมะนาวนะคะกระเทียมจีนหั่นฝานบางๆนะคะแล้วก็เอาหมูวางรอบๆนะคะวางไว้บนกระหล่ำปีนะคะแล้วก็โรยน้ำจิ้มซีฟู้ดที่แม่ขุนทองบอกไว้ในคลิปก่อนนะคะเสร็จทีนี้เราก็หั่นพริกขี้หนูสวนหรือพริกขี้หนูแดงนะคะโรยทั่วๆโรยหน้าของหมูนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยใบสะระแหน่นะคะพริกขี้หนูอีกรอบนึงแล้วก็มีกระเทียมจีนนะคะหั่นแว่นให้สวยงามนะคะแบบนั้นก็เป็นหมูมะนาวแล้วนะคะเอาไว้เลี้ยงปีใหม่อะไรอย่างนี้ได้นะคะอันนี้ส่วนผสมก็โอเคแล้วนะคะแม่ขุนทองจะเอาหมูลงหมักนะคะเราก็คลุกเค้านวดหมูนะคะให้คลุกเข้ากับน้ำหมักนะคะจนแห้งเลยนะคะนวดไปเรื่อยๆนะคะแม่ขุนทองคิดว่าไม่น่าจะเกิน5 นาทีนะคะคือคลุกเค้านวดไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรานวดได้ที่แล้วเราก็ใส่ทัพเปอร์แวร์ไว้นะคะแล้วก็เก็บไว้ในช่องใต้ช่องฟิตนะคะที่เป็นลิ้นชักนะคะไว้เก็บเนื้อสัตว์นะคะเอาหมักไว้สักประมาณอย่างน้อย1 ชั่วโมงนะคะเอามาปิ้งย่างได้นะคะแล้วก็นุ่มดีนะคะตัวนี้นะคะยังไม่ถึง2 นาทีมันก็เริ่มแห้งแล้วนะคะหมูกับน้ำหมักก็จะเริ่มเข้ากันนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะสูตรนี้ถ้ายิ่งข้ามคืนนะคะเก็บไว้ได้ประมาณ1 อาทิตย์เลยนะคะยิ่งข้ามคืนยิ่งอร่อยนะคะสูตรนี้ยิ่งนุ่มนะคะจะนุ่มมากนะคะไม่ว่าจะทำเป็นสุกี้ก็ได้นะคะปิ้งย่างอะไรได้หมดนะคะชาบูอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้หมดหมูมะนาวที่แม่ขุนทองบอกนะคะทำเป็นราดหน้าแล้วก็ทำเป็นหมูกระเทียมจะนุ่มสุดๆเลยนะคะอร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ทัพเปอร์แวร์ไว้นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะหมูหมักค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ